เอาล่ะครับก็สวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตนะครับว่าจะมีอีเวนต์และก็แพ็คอะไรเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันซิว่าอาทิตย์นี้เราจะได้เล่นอะไรและก็จะได้เปิดแพ็คอะไรกันบ้างนะครับผมจะมีนักเตะตัวไหนที่โด่งที่เด็ดนะครับผมมาเริ่มกันที่อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ก็จะเป็น Worldwide Club Tour นะครับอันนี้ก็เน้นเป็นแจก GP นะครับผมแล้วก็พวก Gas Scout Trainer นะครับสำหรับ Worldwide Club Tour อันนี้ก็เล่นกันหลายคนอยู่แหละนะครับผมเล่นกันเป็นประจำนะครับผมโอเควันที่25ก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Worldwide Club Tour มาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็น Open Challenge นะครับผม Open Challenge เนี่ยผมก็จะเป็นการแจก GP นะครับอันนี้น่าจะเป็น 25,000 GP นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าคูณ2เป็น 50,000 นะครับน่าจะเป็น 20,000 GP ที่แจกนะครับผมก็จะมี3อีเวนต์ด้วยกันเนาะนะครับ1 2 3นะครับก็นี่ไปเล่นเอานะครับใครที่ไม่มี GP นั่นเองนะครับแต่ว่ายุคนี้ GP ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะครับผมโอเคมาดูกันที่ส่วนนี้ครับอันนี้เป็นเอเจนต์นะผมก็เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมจากอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็มีวิเอร่านะครับโรชิกี้นี่ครับผมแล้วก็รุงเบิร์กนะครับผมอันนี้ก็มาด้วยกัน3คนนะครับช่วงเวลาก็ตามนี้นะครับผมแมตช์ที่น่าจดจำของพวกเขานั่นเองนะครับก็มาตั้งแต่วันที่25นะครับผมไปจนถึงวันที่1ของเดือนถัดไปเลยนะครับก็คือกรกฎาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของอาร์เซนอลนะครับใครที่รอวิเอร่าอย่างพี่ก็น่าจะเปิดน่าจะจัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปถามน้องในเพจใครจะเปิดเดี๋ยวพี่จะขอเอามาทำคลิปนะครับโอเคมาดูกันที่ตัวต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนิกโมเมนต์ FC บาร์เซโลนานะครับก็มีริวาโดนะครับคายเวิร์ดนะครับเดโกอันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวก็ไปดูได้นะครับที่ช่องพี่ทำไว้แล้วนะครับสำหรับรีวิวค่าพลังพวกตำนานเหล่านี้ที่มา9คนด้วยกันจาก3ทีมใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบาร์เซโลนานะครับก็ช่วงเวลาเหมือนกันเลยนะผมถึงวันที่7นะไม่ใช่สิถึงวันที่1เดือน7นะครับผมโอเคสำหรับบาร์ซ่านะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นผีแดงยูไนเต็ดนะครับไอคอนิกโมเมนต์นะเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีเดวิดแบ็คแฮมนะครับเดวิดยอร์กแล้วก็แอชชิลโคนะครับผมโอเคอันนี้ก็มาด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมาหลายอาทิตย์และก็หลายเดือนมากๆเลยนะครับก็คือPlayer of the Week นั่นเองนะครับ POTW Worldwide June นะครับผม25แล้วก็20นั่นเองนะครับ2020โอเคอันนี้ก็เป็น Player of the Week นะครับผมอันนี้ก็เป็น Player of the Week นะผมไม่รู้ว่ามีใครมาบ้างนะครับอันนี้เราต้องมาลุ้นเอานะครับผมว่าตัวไหนจะมาแล้วก็เราจะได้เห็นตัวไหนนะครับมาใน Player of the Week ครั้งแรกที่ห่างหายกันไปนานนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมน่าจะเปิดแน่ๆแหละนะครับถ้ามีตัวดีตัวเด็ดนะครับสำหรับ Here of the Week นี่ผมก็มาวันนี้เลยนะครับน้องๆก็ต้องรอดูว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปพี่ก็ไปดูได้นี่ผมคลิปก่อนหน้านี้คือคาดการไปแล้วว่าน่าจะมาพวกนักเตะฟิลโฟเดนอะไรแบบนี้นี่ผมก็ไปไล่ดูกันได้นะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะผมสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็น Worldwide Club Challengeก็แจกโกบอลสเปเชียลนะครับอันนี้ก็แจกตามปกติเลยบอลทองนะครับผมก็น้องๆก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมไปรอนะไปรอเดี๋ยวเกมเปิดมาก็ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับหรืออาจจะเปิดเร็วกว่านี้ถ้าเขาอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตเวอร์ชันด้วยแล้วกันนะครับจากเวอร์ชั่น 4.5.0 ไปเป็นเวอร์ชั่น 4.6.0 นะครับอันนี้ก็จะได้รับแบ็กบอล1ใบนะครับในวันที่28นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็อย่าลืมไปอัพกันด้วยนะครับถ้าไม่อัพมันจะเล่นไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเนาะก็เป็นว่าอัปเดตแล้วก็สรุปข่าวสารไม่เพียงเท่านี้ได้แก่นี่ครับสำหรับวันพฤหัสบดีในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์และก็ในส่วนของเอเจนต์ที่จะเข้ามาให้เราเปิดนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้อง FC ไปรอเกมเปิดแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดรูดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปชาแนลด้วยละกันนะครับโอเคไม่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ละกันในช่วงเปิดเซิร์ฟสำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้องๆ FC ไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันครับ